หลายท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะบางหมู่บ้านก็ยังไม่พร้อมนะครับคือผมนำเรียนอย่างนี้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีเรามี 2,880 หมู่บ้านนะครับบางหมู่บ้านก็มีความเข้มแข็งบางหมู่บ้านก็ยังไม่เข้มแข็งยังขาดความรักความสามัคคีกันอยู่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าผู้ใหญ่บ้านก็มาจากการเลือกของพี่น้องในหมู่บ้านเพราะนั้นมันก็แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละในตัวของมันนะครับเมื่อแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายบางทีผู้ใหญ่บ้านขอความร่วมมือก็ยังมีกลิ่นไอของการต่อต้านกันอยู่นะครับในหมู่บ้านนั้นๆนะครับเพราะนั้นทั้ง 2,880 อาจจะในส่วนอาจจะ 2,000 กว่านะครับก็มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้ดีนะครับก็ยังมีบ้างนะครับแต่เป็นส่วนน้อยมากนะครับก็ยังมีการบริหารจัดการที่ไม่ดีนะครับรวมถึงสิ่งที่เราได้รับการสะท้อนขึ้นมานะครับพอผู้ใหญ่บ้านประชุมเราเพื่อจะสร้างสถานที่กักกันของหมู่บ้านก็มีชาวบ้านก็ต่อต้านบอกว่าเอาเข้ามาทำไมเดี๋ยวโรคระบาดนะครับโดยเฉพาะไอ้กลุ่มฝ่ายตรงข้ามผู้ใหญ่บ้านก็พยายามแย่เข้าไปนะครับก็เลยไม่สามารถสร้างได้ตัวนี้นะครับเรากำลังให้ทางอำเภอนะครับสำรวจตรวจสอบนะครับก็มีหมู่บ้านใดมีปัญหาก็ให้ทางอำเภอลงไปพูดไปคุยไปสร้างความเข้าใจชาวบ้านนะครับเพราะผู้ที่จะมาเนี่ยก็เป็นลูกหลานของท่านในหมู่บ้านนั่นแหละนะครับคือเราอยากให้มีการแก้ไขปัญหานะครับไม่ใช่เป็นการตัดปัญหานะครับเพราะถ้าหากตัดปัญหามันง่ายนิดเดียวนะครับปิดไม่ให้เข้าปิดไม่ทำอะไรรับรองเชื้อไม่ระบาดแต่ท่านจะแก้ปัญหาเพื่อคนในชุมชนหมู่บ้านของท่านนะครับท่านก็ไม่ต้องปิดหมู่บ้านไม่ต้องห้ามเขากลับมาเพียงแต่ว่าจัดหาที่อยู่ให้เขาไม่ให้เข้าสัมผัสกับชุมชนนั่นคือการแก้ไขปัญหาก็เป็นทางเลือกนะครับว่าเราจะตัดปัญหาหรือแก้ปัญหากันนะครับ